ละครทำนำชีวิตมึงป่าแล้วใช่ไหมลูกพี่มึงจะถอยมาทำไมหรอเอามันดิตัวผมใหญ่กว่ามันนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบลูกพี่ตัวเท่ากันมึงกันละโอ้ยพี่เป็นไงลูกพี่ฝากไว้ก่อนนะมึงฝากไว้ก่อนนะมึงเออพี่ลืมเอาคืนได้ด้วยโชสวัสดีจ้ะแม่ไอ้เปิดไอ้จ้าลูกเอ็งเรียกใครว่าแม่ว่าแต่หน้าพี่ไปโดนอะไรมาเหรอจ๊ะเนี่ยไปฟัดกับหมาในวัดมาสิท่านี่ถ้าถามเอ็งจริงๆเหอะวันๆเนี่ยเอ็งไม่คิดจะทำมาหากินอะไรหรอกเหรอถึงได้ไปฟัดกับชาวบ้านเขาอยู่เรื่อยอะฮะใส่หัวไปเลยนะว่าทำไมใส่หัวไปทั้งนั้นก่อนที่ข้าจะแทงหัวกบาลเองไปสวัสดีจ้าน้องพะพึงวันนี้ยังสวยจะพึงไม่เปลี่ยนเลยจ้ะนี่พี่โดนแม่สันเอ็ดไปหยกๆพี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอจ๊ะไม่เข็ดหรอกจ้าก็พี่ชอบน้องพะพึงมากเลยนี่จ๊ะใครจะว่าพี่ยังไงพี่ไม่สนหรอกจ้ะนี่พี่รีบไปเลยนะก่อนที่พ่อฉันเห็นแล้วจะเป็นเรื่องเอาไอ้เป็ดไอ้นี่เอ็งจะลองดีกับข้าใช่ไหมฮะสวัสดีครับพ่อนันเอ้ยเดี๋ยวนะเป็นนี่มันวอดซะแล้วถึงแม้ปืนจะโดนไล่ทุกครั้งที่มาหาพระพึงแต่เขาก็ยังคงมาต่อแยเธออยู่ทุกวันจนกระทั่งไอ้เป็ดวันนี้ข้าจะเอาเลือดหัวเองออกให้ได้แต่ผมรับพระพึงจริงๆนะพ่อกำนันเองมีดีอะไรวะฮะเองแน่จริงอ่ะเองไม่ทำตัวมาให้ดีสิวะเที่ยวทะเลาะกับพวกสวะไปวันๆดูยิ่งตับแตกเลยไอ้แล้วปืดก็หายหน้าไปหลายวันจะรีบไปไหนแล้วจ๊ะน้องพ่อพึงปล่อยฉันนะปล่อยพี่ปืดช่วยฉันด้วยพี่ปืดพี่ปืดช่วยฉันด้วยพี่ปืดปืดเหรอปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยอย่าคิดนะว่าครั้งนี้จะปล่อยให้ปื้มมาขัดขวางได้เหมือนทุกครั้งอ่ะเฮ้ยมึงอีกแล้วไอ้ปื้มตายเลยมึงปล่อยไอ้ปื้มปล่อยไว้ปล่อยไว้เฮ้ยหยุดด้วยจริงหรือไอ้ปื๊ดที่เองช่วยกันไอ้เลวนั่นน่ะไม่ให้มายุ่งลูกสาวข้าจริงจริงจ้ะพ่อกำนันทีนี้ฉันพอจะมีความดีที่จะจีบลูกสาวพ่อกำนันได้แล้วใช่ไหมจ๊ะยังเว้ยแต่ก็ไม่แน่นะจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่าความดีนั้นย่อมชนะทุกสิ่งปื๊ดนั้นไม่ได้เป็นนักเกงอารุณแรงอะไรมากมายแต่เป็นคนที่ทำความดีแล้วคนมองไม่เห็นเหมือนกับคนที่ปิดทองหลังพระปื๊ดเห็นว่าพระพึงนั้นจะมีอันตรายก็คิดที่จะปกป้องพระพึงแล้วก็ไม่เคยลดละต่อความดีเลยสุดท้ายพ่อของพระพึงก็เลยเห็นความดีของปื๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำความดีแล้วคนยังมองไม่เห็นอย่าเพิ่งท้อถอยการประพฤติซึ่งความดีแม้คนไม่เห็นแต่เราทำความดีไปเรื่อยๆมันย่อมดีอยู่กับตัวและใจของเราผู้คนก็จะเห็นความดีของเราเอง